เริ่มต้นของเราครับมาดูกันที่ความพร้อมล่าสุดก่อนเกมนะครับนี่คือศึกช้าง FA ครับ2016ก็เดินทางมาถึงรอบ16ทีมสุดท้ายแล้วนะครับค่ำคืนวันนี้ True For You ยิงสดด้วยนะครับคู่ระหว่าง SCG เมืองทองยูไนเต็ดนะครับที่จะพบกับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนั่นเองครับมาเริ่มต้นข่าวกีฬาของเราเย็นวันนี้ครับไปดูความพร้อมของเกมซูเปอร์บิ๊กแมตช์นะครับฟุตบอลช้าง FA ครับที่มาถึงรอบ16ทีมสุดท้ายแล้วนะครับคู่ที่ True For You รับหน้าที่ถ่ายทอดสดนะครับนั่นก็คือเกมระหว่าง SCG เมืองทองยูไนเต็ดนะครับที่จะเปิดรัง SCG Stadium พบกับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะครับ2นัดในเกมลีกนะครับกิเลนพยองคว้าชัยทั้งไปและก็กลับนะครับแต่สำหรับที่เคยพบกันในฟุตบอลถ้วยรายการนี้บุรีรัมย์เหมาชนะได้หมดเลยนะครับโดยเฉพาะในรอบชิงชนะเลิศปีล่าสุดที่บุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะครับเอาชนะไปได้ด้วยสกอร์3-1ครับเกมนี้ครับความพร้อมของเจ้าถิ่น SCG เมืองทองนะครับมีปัญหาในแนวรับพอสมควรนะครับเมื่อจะขาดทั้งมาริโออาบานเต้ที่ยังไม่หายจากอาการบาดเจ็บนะครับอดิศรพรหมรักติดคัพไทยนะครับจากสังกัดเก่า BEC เทโลศาสนะนะครับแต่ก็ยังมีตั้มธนบูรณ์เกษารัตน์รวมถึงสุพันธ์ทองสงนะครับที่พอจะทดแทนได้ในขณะเดียวกันนะครับธีรธรบุญมาทันไม่มีปัญหาในการลงสนามนัดนี้เพราะว่าโทษแบนจากการพูดไม่เหมาะสมในสนามนั้นมีผลแค่เกมของโตโยต้าไทยลีกนั่นเองครับไปดูความพร้อมของฝั่งทีมเยือนกันบ้างครับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดที่บุกมาพาชินี่ในนัดล่าสุดนะครับยังไม่มีชื่อของสุชาวนุ่นนุ่มที่ยังไม่หายจากอาการบาดเจ็บนะครับแต่พวกเขานั้นก็ยังมีทีเด็ดอีกหลายต่อหลายคนด้วยกันนะครับน่าจะเปลี่ยนแปลงจากเกมนัดที่เคยเจอกันครั้งล่าสุดเพียงตำแหน่งของรูเบนดินสันคานูที่มีชื่อแทนโกซุนกินะครับมิดฟิลด์จากเกาหลีใต้โดยจะลงประสานงานแนวรุกร่วมกับเดียโก้หลุยซานโต้นะครับแล้วก็บรูน่าโมไรราพร้อมด้วยแดนกลางนะครับอย่างจิตปัญญาที่สุดที่ไม่มีการติดทับข่ายนะครับเกมคู่นี้ครับแฟนบอลติดตามชมการถ่ายทอดสดได้นะครับทางช่องของ True For You เริ่มต้นตั้งแต่ 18:30 นะครับกับตัวจริงบอลไทยพรีวิวก่อนเกมแล้วก็คิกออฟในช่วง 20:00 นะครับส่วนโปรแกรมอีก7คู่ที่เหลือนะครับ 15:30 ที่ผ่านมานะครับขอนแก่นพบกับประจวบ FC นะครับแล้วก็คู่ตั้งแต่ 18:00 นครับสุพรรณบุรี FC พบกับเชียงรายยูไนเต็ดนะครับการท่าเรือ FC พบกับศรีสะเกษ FC ครับคู่ 19:00 นครับระยอง FC พบกับชลบุรี FC ชัยนาทฮอนวิลพบกับนนทบุรี FC นะครับอาร์มี่ยูไนเต็ดพบกับสุโขทัย FC และราชบุรีมิตรผล FC พบกับนครราชสีมามาสด้า FC นะครับ